สวัสดีเพื่อนชาวเสพกิ๊กฮะขอต้อนรับทุกสู่รายการ Step News นะฮะและแน่นอนครับว่าวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงข่าวสารมือถืออีกแล้วฮะหลังจากที่ Vivo V7 Plus เปิดตัวในประเทศไทยไปฮะล่าสุดฮะมีรุ่นลดสเปคลงมาฮะคือ Vivo V7 เฉยๆฮะไม่มีคำว่า Plus นะฮะโดยยังชูจุดเด่นเรื่องของกล้องเหมือนเดิมฮะรวมถึงเซลฟี่ซอฟต์ไลท์นะฮะหรือว่ากล้องหน้าที่มีไฟแฟลชนั่นเองครับพร้อมกับโหมด Beauty 7.0 นั่นเองนะฮะโดย Vivo V7 เนี่ยมีสเปคอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะ Vivo V7 นะจะมาพร้อมกับหน้าจอ 5.7 นิ้วฮะเป็นแบบ Full View Display ฮะ IPS LCD HD Plus ฮะซึ่งยังใช้จอแบบ HD เหมือนเดิมซึ่งรุ่นพี่เขาเนี่ย V7 Plus ก็เป็น HD V7 ก็ไม่ควรจะเป็น Full HD นะฮะก็ยังเป็น HD อยู่มาพร้อมกับสัดส่วนหน้าจอเหมือนเดิมฮะพอมีคำว่า Plus ก็เป็น18:9นั่นเองนะฮะชิปเซตเลือกใช้ Snapdragon 450ฮะที่ทุกคนบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจากตัว625นั่นเองนั้นซีรีส์450เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีประสิทธิภาพนะใกล้เคียงกับ625นั่นเองนะฮะมาพร้อมกับ ROM 32 กิกนะฮะแล้วก็ RAM 4นั่นเองแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่ม micro SD card เดิมๆมาพร้อมกับ micro USB รุ่นเสียงหูฟัง 3.5 นะฮะ Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 และGPS และดาวเทียม GLONASS นั่นเองนะฮะอีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์สแกนและด้วยมืออย่างเช่นเคยนะฮะแต่ว่า Vivo V7 ตัวนี้นะฮะทางด้านข่าวที่เราได้รับมาเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีชิปเสียง AK4376A Hi-Fi Audio Chip เหมือนตัว V7 Plus นะฮะอันนี้ใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกได้นะฮะแต่ว่าในข่าวบอกว่าจะไม่มีชิปเสียงตัวนี้แน่นอนนะฮะโดย Vivo V7 เนี่ยเตรียมวางขายในประเทศไทยล่ะสำหรับใครที่สนใจนะฮะ Vivo ก็มีขายทั่วประเทศนะฮะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านป้าข้างบ้านนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นุ่นก็พาข่าวสารมาให้ทุกคนรับฟังเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ